าแล้วฮะมาแล้วโอเคโอเคใหม่โอเคเดี๋ยวรอสมาชิกกับปั๊บหนึ่งอะตอนนี้เวลา19:19 นวันที่13 เมษายน 2563ตรงกับวันจันทร์นะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนสมาชิกกำลังเข้ามาโอ้โหเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็พูดคุยกันไปก่อนสักนิดหนึ่งรอสมาชิกสักนิดหนึ่งก่อนก็ได้นะครับวันนี้มาเร็วค่อนข้างเร็วสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าวันนี้ต้องไม่อยากดึกมากเพราะว่าต้องมีภารกิจที่จะต้องออกไปซื้อของมาไว้ที่บ้านสักนิดหนึ่งนะเมื่อวานนี้ออกไปตอนดึกๆแล้วประมาณ3 ทุ่มเนี่ยปรากฏว่าร้านรอบประมาณ3 ทุ่มครึ่งมั้งเมื่อวานนี้3 ทุ่มครึ่งเนาะออกไปร้านท็อปก็ปิดก็เลยซื้ออะไรไม่ได้เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะฮะวันนี้ทั้งภาพและเสียงคมชัดเดี๋ยวตั้งกล้องให้มันโอเคก่อนโอเคอ่ะภาพมันกลับหัวนะครับแต่ว่าในด้านหน้าความเอียงความอะไรพวกเนี้ยขออนุญาตแล้วกันสวัสดีอย่างเป็นทางการเนาะสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับวันจันทร์ที่13 เมษายน 2563นะครับซึ่งเป็นวันมหาสงกรานต์ของไทยเลยทีเดียวนะฮะวันนี้ก็พบกันในเวลา19:20 นะฮะ19:20 นะครับเป็นวันสงกรานต์ที่ทางราชการงดกิจกรรมเกี่ยวกับสงกรานต์ทุกอย่างนะครับเพื่อความปลอดภัยสำหรับประชาชนนะครับผมก็ถ้าจะมีการรดน้ำหรือว่าส่งความสุขกันก็ใช้วิธีส่งกันทางออนไลน์ได้นะครับผมนะหรือว่าจะใช้วิธีโทรถึงกันได้นะครับก็เพื่อเป็นการยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19หรือว่าเชื้อไวรัสที่ติดต่อกันได้ทางการสัมผัสหรือว่าแม้กระทั่งการทางฝอยละอองที่มันอาจจะติดไปกับน้ำได้อย่างนี้นะฮะโอ้โหสวัสดีครับปีใหม่สวัสดีปีใหม่ครับชมพลชยานันนะฮะเป็นชยานันหรือเปล่าฮะเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็อ่านออกเสียงเป็นอ่านเป็นอย่างนั้นฮะแต่ทรงคนน่าจะอ่านถูกนะฮะชยานันนะฮะชยานันนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะฮะสวัสดีปีใหม่ครับพ่อใหญ่ครับสวัสดีครับทรงคนครับผมวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้ก็ในวันจันทร์ที่13 เมษายน 2563ปกติเนี่ยวันนี้ประชาชนชาวไทยรู้ว่าในประเทศเพื่อนบ้านต่างๆที่มีประเพณีสงกรานต์คล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นไทยลาวกัมพูชาและเมียนมาก็จะมีกิจกรรมกันนะครับนะฮะอ๋อชยานันนะฮะชยานันโทษทีนะครับขอบคุณมากครับที่แจ้งเข้ามาครับชยานันนะฮะทรงพลนะถูกต้องนะฮะทรงพลชยานันนะครับผมครับวันนี้เป็นวันที่13 เมษายนนะฮะเป็นมหาสงกรานต์นะฮะเป็นวันมหาสงกรานต์นะฮะ13 เมษายน 2563วันนี้มาเจอกันเร็วสักนิดหนึ่งนะฮะก่อนทุ่มครึ่งนะฮะวันนี้ก่อนเวลาทุ่มครึ่งนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวก็รอสมาชิกกันสักพักหนึ่งนะฮะเพราะว่าสมาชิกก็อาจจะยังไม่เข้ามาสมาชิกขาประจำเดี๋ยวรอกันก็พูดคุยกันเล่นก่อนก็ได้นะครับช่วงนี้ฮะเนาะผมก็คงจะพูดคุยกันไปเรื่อยๆก่อนสักพักหนึ่งก่อนอะเมื่อวานนี้ออกไปที่ร้านสะดวกซื้อประมาณสัก3 ทุ่มครึ่งมั้งนั่นแหละหลังจากที่ถ่ายทอดสดวิดีโอเสร็จผมก็เอาวิดีโอนะมานั่งเช็คก่อนว่ามันโอเคไหมเสียงโอเคไหมอะไรพวกนี้เพื่อนำมาปรับปรุงในครั้งต่อไปสำหรับการพูดหรือว่าการจัดวางองค์ประกอบของภาพแล้วก็เสียงอะไรพวกนี้อันนี้เหมือนกับเป็นผู้กำกับเอง
แสดงเองก็ขับเองนะตรวจสอบเองโปรดิวเซอร์เองทุกอย่างทำเองนะฮะเพราะว่าก็ตามนี้แหละครับเพราะว่าจริงๆนี่การถ่ายทอดสดผ่าน Facebook หรือว่า YouTube เนี่ยเขาบอกว่ามันมีความเป็นเรียลลิตี้ก็คือมันเป็นสิ่งที่มันเป็นจริงไม่มีการเฟคขึ้นมาเท่าไหร่นะแต่ว่าอย่างใช้จริงๆมันก็ไม่ได้ถือว่ามันเป็นการเฟคแต่ว่ามันเป็นการฮัลโหลสัญญาณเน็ตมีปัญหานะครับสัญญาณเน็ตมีปัญหานะฮะต่อน่าจะได้แล้ว นะฮะจริงๆการถ่ายทอดสดทาง Facebook หรือว่า YouTube หรืออะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่ามันมันเป็นความเป็นเรียลลิตี้คือหมายถึงว่ามันเป็นสภาพความเป็นอยู่จริงๆของเราเป็นเหมือนกับว่ามันไม่มีการสร้างมุมกล้องไม่มีการสร้างเทคนิคการทำอะไรเป็นการให้เห็นชีวิตจริงๆของคนคนหนึ่งหรือว่าในสภาวะการหนึ่งอย่างเงี้ยนะฮะคือหมายว่าแต่ว่าเราที่เราใช้ไฟใช้ไมค์เข้ามาช่วยก็เพื่อว่าให้การถ่ายทอดสดนั้นมันแสงเนี่ยให้มันเห็นเหมือนกับที่ตาเราเห็นจริงๆให้มันเข้ากับสภาพธรรมชาติจริงแม้ว่ามันอาจจะมีการปรุงแต่งขึ้นนิดหนึ่งเสียงอาจจะมีการปรุงแต่งขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่าใช้ไมค์ที่ดีดปกเสื้อเดี๋ยวพูดไปตั้งนานยังไม่ได้เสียบไมค์โอ้บ้าแล้วนี่ว่าอยู่ว่าลืมอะไรเสียบไมค์ก่อนโอ้ตายพูดไปตั้งนานไม่ได้เสียบไมค์โอ้อย่างนั้นได้ยินไหมฮะตอนแรกโอ้โหแสดงว่าก็มีได้ยินนะเพราะว่ามีการพิมพ์โต้ตอบกลับมาขอเสียงอีกทีหนึ่งนะได้ยินไหมฮะตอนนี้ฮัลโหลเทสโอ้โหพูดตั้งนานว่าอยู่ว่าลืมอะไรนี่แหละฮะก็คือมันไม่มีอยู่ว่าละตัวเองดีแล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องแสงไฟกับไมค์พอดีเอาใหม่โอ้สุดยอดเลยตัวเองไม่น่าจะเบลอขนาดนี้นะกัดตัวมากเกินไปแล้วอ่ะทักทายกันอีกสักรอบหนึ่งนะฮะสักรอบหนึ่งนะครับพบกันนะครับวันนี้วันจันทร์ที่13เมษายน2563นะครับเจอกันในขณะนี้เวลา 19:27 นาทีโดยประมาณนะครับโอ้โหโทษที่เพิ่งเอาไมค์มาเสียบนะฮะพบกันนะฮะวันนี้วันจันทร์ที่13เมษายน2563นะครับเจอกันก่อนทุ่มครึ่งนิดนึงนะฮะก็เป็นวันนี้เป็นวันมหาสงกรานต์ทีเดียวเลยแหละนะฮะแต่ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19นะฮะทางราชการก็เลยประกาศงดกิจกรรมทุกอย่างเกี่ยวกับสงกรานต์นะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะส่งไลน์ส่งข้อความส่งอะไรหากันได้หรือว่าทางญาติผู้ใหญ่ได้รดน้ำหัวกันทางออนไลน์ได้ติดต่อกันทางออนไลน์ได้เพื่อที่จะงดการที่จะมาทำกิจกรรมร่วมกันเพราะว่าบางทีเนี่ยมันสามารถติดกันทางนี้ได้ครับติดกันทางเวลาเราสาดน้ำเนี่ยเชื้อมันอาจจะติดไปกับน้ำได้อาจจะติดคนอื่นซึ่งมันจะเป็นคลัสเตอร์ที่ใหญ่มากเลยถ้ายังมีการเล่นน้ำสงกรานต์อยู่คนนั้นไปเล่นน้ำบ้านโน้นวิ่งมาถึงตรงนี้คนนี้สาดตรงนี้ไปโอ้โหมันจะติดกันแบบอาจจะคุมไม่อยู่งั้นก็ทางราชการก็เลยให้งดตรงนี้ไปก็ทุกคนก็เท่าๆที่ดูแล้วทุกคนก็ให้ความร่วมมือกันค่อนข้างดีนะฮะเพราะว่าเราจะต้องผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันนะครับเปิดวอลลุ่มสุดเลยได้ยินชัดเจนโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดครับทรงพลชยานันท์นะฮะผมชยานันท์ชยานันท์ทรงพลชยานันท์นะครับพอดีเมื่อกี้ตอนเปิดรายการมาผมลืมเสียบไมโครโฟนตอนนี้ได้ยินนะฮะได้ยินนะฮะเปิดเสียบเอาไมโครโฟนไปเสียบเข้าไปในมือถือละผมก็ยังว่าอยู่ว่าผมลืมอะไรพยายามนั่งนึกอยู่ตั้งนานคือพอดีพูดถึงเรื่องของ
การถ่ายทอดสดคือถ่ายทอดสดเนี่ยภาษาอังกฤษเขาจะเขียนว่า LIDE คือไลท์ไลท์นี่คือการถ่ายทอดสดอย่างเช่นสมัยก่อนเราดูการแข่งขันฟุตบอลฟุตบอลต่างประเทศฟุตบอลโลกนี่มันก็จะขึ้นในข้างๆจอทีวีในมุมซ้ายและมุมขวาบนอย่างเงี้ยขึ้นว่า LIDE LIDE นะคนฝรั่งเห็นก็รู้ว่า LIDE นี่คือถ่ายทอดสดถ้าเป็นคนไทยก็จะเขียนว่าสอเสือดอเด็กเป็นสดนะอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยคำว่า LIDE กับสดเนี่ยคือคำเดียวกันแต่บางทีคนไทยเอามาพูดรวมกันคือว่า LIDE สดยิ่งก็พูดคำว่าสดก็ได้นะเพราะว่า LIDE เนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษความหมายที่แปลเป็นภาษาไทยคือสดแต่คนไทยก็พูดว่าไลฟ์สดไปใครจะไลฟ์สดบ้างเอาไปดูไลฟ์สดอย่างเงี้ยจริงจริงอ่ะมันที่เราทำกันอยู่ตอนนี้คือไลฟ์หรือที่เราทำกันอยู่ตอนนี้คือถ่ายทอดสดหรือสดนั่นเองนะครับเมื่อก่อนเนี่ยจะมีฟุตบอลเขาก็จะมีถ่ายทอดผ่านดาวเทียมถ่ายทอดผ่านดาวเทียมนี่ไม่ได้ถ่ายทอดสดคือช่วงเวลาที่ถ่ายทอดสดมันอาจจะตรงกับช่วงเวลาที่สำคัญของรายการทีวีหรือละครกำลังดังอย่างเงี้ยเขาก็เลยเลื่อนเวลาถ่ายทอดสดออกไปประมาณสัก30นาทีซึ่งพอเลื่อนออกไปเนี่ยมันไม่ใช่ถ่ายทอดสดละมันเป็นถ่ายทอดบันทึกการแข่งขันละเพราะว่าถ้าถ่ายทอดสดเนี่ยมันจะต้องเวลามันจะต้องห่างกันประมาณทั้งอัพลิงก์ขึ้นไปอัพลิงก์ในภาษาการส่งสัญญาณภาพทางทีวีสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนนึกถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมใช่ไหมขาอัพลิงก์ขึ้นไปมันจะต้องมีเวลาเดินทางของข้อมูลแล้วก็ดาวลิงก์ก็คือขาลงมาถ่ายทอดดึงสัญญาณมาลงเพื่อนำไปออกอากาศเนี่ยมันจะต้องมีเวลาของมันอยู่แต่มันไม่นานกันมันไม่ต่างกันมากอัพลิงก์อาจจะใช้เวลาประมาณ1นาทีกว่าดาวลิงก์อาจจะใช้เวลาประมาณ1นาทีเสร็จๆ1นาทีดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราชมถ่ายทอดสดกับเวลาที่เกิดขึ้นจริงๆอาจจะห่างกันแค่ประมาณ 2-3 นาทีแค่นั้นเองแต่พอเป็นการถ่ายทอดบันทึกการแข่งขันนี่มันห่างกัน30นาทีเป็นครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเป็นต้นไปเขาก็เรียกว่าเทปเขาเรียกว่าถ่ายทอดบันทึกการแข่งขันนะแต่ว่าถ้านานมากๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าเทปบันทึกการแข่งขันมันจะกลายเป็นเทปไปละฟุตบอลแข่งทุ่มนึงเอามาออกอากาศตอน 1:00 อย่างเงี้ยนั้นเป็นประมาณนั้นนะฮะดังนั้นเนี่ย LIDE ภาษาอังกฤษแบบอย่างนี้มันขึ้น LIDE เห็นไหมตรงมุมนี้โทษผมโทษนะฮะอย่างนี้คือไลฟ์ไลฟ์คือภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยก็คือสดคือถ่ายทอดสดนั่นเองวันก่อนไปเวียดนามเห็นเพื่อนบอลชาวเวียดนามอยู่ที่สนามมีดิ่งตรงก่อนที่จะเข้าสนามเขาก็มาถ่ายทอดสดทีมมาเข้ามาถ่ายทอดสดบรรยากาศแฟนบอลไทยที่รวมตัวกันเพราะว่าตรงจุดนั้นที่เป็นโรงแรมอะไรสักอย่างหนึ่งนะเวสโรงแรมอะไรก่อนที่จะเข้าสนามนีดิงอ่ะเขาก็จะถ่ายทอดสดอย่างนี้แหละแต่มันจะขึ้นเป็นภาษาเวียดนามไงภาษาเวียดนามจะขึ้นว่าติ๊กเดียวผมก็เลยเข้าไปถามว่าติ๊กเดียวใช่ก็กระหันหน้ามายุ่นๆอะไรประมาณนี้ติ๊กเดียวที่ทึกจับมันภาษาเวียดนามมันเป็นตัวอักษรเวียดนามมันเขาใช้ตัวอักษรโรมันนะมามีสระด้านบนมีตัวโค้งๆงอๆมีจุดมีก็ใส่เข้าไปเพื่อให้บังคับการออกเสียงแต่ตัวอักษรที่นำมาเนี่ยคือนำอักษรโรมันมาประยุกต์ก็คือ A B C D อย่างเงี้ยทึกเทียบก็คือที่อ่านดูมันก็เหมือนกับเป็นตัว TRUCTIET อย่างเงี้ยนะตอนนี้บางมดฝนตกแต่บัวแหงมีฟ้าร้องนำเย็นสบายดีคืนนี้ปีชาวกรุงเทพอ๋อโอเคที่ระกำลังพูดถึงที่ระกำลังสักนิดนึงวันนี้ฟ้าครึ้มตั้งแต่เช้าเลยนะฟ้าครึ้มตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็มีฟ้าร้องช่วงประมาณสายๆแล้วก็ครึ้มมาละประมาณสักประมาณทั้งบ่ายสองโมงเศษฝนก็ตกลงมาแต่ไม่ได้ตกแรงนะแต่ว่ามีฝนตกลงมาให้ดินเปียกเนาะก็
นานหลายปีได้ละที่เราไม่ได้เห็นฝนตกเดือนเมษายนกลางเดือนอันนี้เกือบกลางเดือนเลยนะวันที่13เมษายน2563เนี่ยฝนตกที่ลาดกระบังตกอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงนึงนะที่ลาดกระบังมีฝนตกปล่อยๆอยู่ก็มาให้เราได้ชุ่มฉ่ำหัวใจเนาะเพราะว่ายังดีกว่าร้อน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 อย่างนี้เนาะก็ตามนั้นนะครับก็คือฝนตกก็ช่วงนี้ถ้าเป็นเหตุการณ์ปกติพวกเราก็คงจะวิ่งเล่นสาดน้ำกันอยู่โอ้ตอนนี้ไม่รู้ที่ไหนต่อที่ไหนแล้วล่ะน่าจะมีเทศกาลกันคลึกครื้นมากขอนแก่นมีถนนข้าวเหนียวอย่างเงี้ยเป็นต้นแถวเซนทันขอนแก่นอย่างเงี้ยมีคนไปเล่นน้ำกันโอ้โหจำได้ตอนนั้นพาตั้งแต่ตอนนั้นพาหลานไปเล่นอย่างเงี้ยสนุกดีนะขอนแก่นก็มีอุดรธานีโอ้มีเรียกว่าเวิร์นวายเลยnationwide เลยทั่วประเทศนะทั่วประเทศเลยเลยแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านก็ยังมีนะก็คือวันนี้ถือว่าเป็นมหาสงกรานต์กันเลยทีเดียวแล้วที่ทั่วประเทศไทยนะครับโอ้วันนี้เพื่อนๆจากนักพนมมุกดาหารมากันเพียบเลยทั้งกรมฤทธิ์ทั้งวัชรพลทั้งปรีชามากันเพียบครบถ้วนกระบวนความตัวนี้3คนนี้น่าจะเอาโล่ได้แล้วเนี่ยกำลังแข่งกันเอาโล่นะฮะเป็นแฟนคลับที่เป็นแฟนคลับผมอย่างเหนียวแน่นเลยที่จะเข้ามาเอาโล่แล้วเนี่ยโอ้โหมีโล่ให้เลยสามคนนี้กำลังสูสีกันอยู่ตอนนี้กำลังทับกันสูสีกันอยู่นะทั้งวัชรพลอาจารย์ทั้งคนฤทธิ์สำราญสุขทั้งวิชาวงตาเทพเอาปริดาบุญสมก็เข้ามาด้วยโอ้อันนี้โอ้โทษทีโทษทีอันนี้เพื่อนที่มุกทหารว่าจะระบบผลนะจ๊ะว่าวันนี้เพื่อนสงการปีนี้อยู่ดีมีแฮงแน่นแน่นแน่นสบายดีสบายดีอยู่ดีมีแฮงเด้อพี่น้องเด้อปีนี้ต้องอดใจอดสาใจกันเอาสักหน่อยหนึ่งเด้อแปลเป็นภาษาไทยก็หมายถึงว่าให้อดใจกันไว้สักนิดหนึ่งเด้อปีนี้อยู่ดีมีแฮงคือขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนั่นเองนะครับผมอยากว่านะฮะก็สถานการณ์เนาะก็แต่ไปดูต่างประเทศเขาติดเชื้อกันเยอะมากเลยนะก็บ้านเรายังถือว่าโชคดีมากเลยนะที่ยังไม่เยอะกันแต่ผมก่อนจะดึกไปกว่านี้ผมขออนุญาตสักนิดหนึ่งนะฮะเอาละครับวันนี้ก็มีข้อมูลมาตามนี้นะฮะมีหลายจังหวัดได้ล็อกดาวน์แล้วนะฮะมีหลายจังหวัดได้ล็อกดาวน์แล้วได้ข่าวว่านครพนมเริ่มวันนี้13เมษายนเริ่มวันนี้นะฮะนครพนมนะครับนะมุกดาหารนั้นเริ่มได้ก่อนนะครับนะฮะก็ตอนนี้การจะเดินทางข้ามจังหวัดหรือระหว่างจังหวัดเช่นจะเดินทางจากศรีสะเกษมาอุบลจากอุบลไปอำนาจเจริญจากอำนาจเจริญไปยโสธรจากยโสธรมามุกดาหารอย่างเงี้ยหรือเดินทางจากจังหวัดมุกดาหารไปร้อยเอ็ดหรือว่าจากขอนแก่นไปอุดรอย่างเงี้ยคือมีหลายจังหวัดมากเลยที่คนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าคือหมายถึงว่าห้ามข้ามระหว่างจังหวัดนะเพื่อเป็นการไม่ให้นำเชื้อไปแพร่หรือว่าไปนำเชื้อหรือว่าไปเอาเชื้อจากที่อื่นติดตัวเข้ามาอย่างนี้สำหรับคนที่ไม่มีเชื้อก็อาจจะไปติดเชื้อจากที่อื่นมาได้หรือว่าคนที่มีเชื้ออาจจะเอาเชื้อไปแพร่ได้ก็เลยห้ามตรงนี้นะฮะแล้วก็สงการก็ไม่ให้ถ้าเราไปเล่นสาดน้ำเนี่ยบางทีมันมีละอองอยู่ตรงนี้อยู่กับน้ำอยู่กับอะไรพวกนี้มันไปติดกันได้ไงเนาะก็ตามนั้นนะฮะทางราชการก็ให้งดกิจกรรมเกี่ยวกับสงกรานต์นะครับก็ท่านต้องปฏิบัติตามนั้นนะครับถ้าคิดถึงผู้หลักผู้ใหญ่ก็โทรไปหาแล้วก็หรือว่าส่งสติ๊กเกอร์ส่งข้อความไปใน LINE หรือว่าใน Facebook หรือในอะไรต่างก็แล้วแต่ได้นะครับผมเนาะ
แต่ว่าก็บอกว่าดูในนี้นะฮะดูผมจะให้ดูตรงนี้นะฮะให้ดูเอาละจำนวนผู้ติดเชื้อมาแล้วผู้ติดเชื้อนะรายงานกันเลยดีกว่าตอนนี้ก็เวลาล่วงแล้วเดี๋ยวก่อนรายงานอ่านคอมเมนต์สมาชิกกันนิดนึงนะฮะวัชรพลอาจารย์อ่านไปแล้วนะวันดีเพื่อนสงการปีนี้อยู่ดีมีแฮงนะฮะคมฤทธิ์สำนักสุขบอกว่าลูกเล่นโทรศัพท์ข้าวเช้าไปเพื่อนกินข้าวแรงกับบัวลอยโอ้โหคมฤทธิ์ยังมีความสุขจริงๆเลยนะวันนี้ไปใต้แมงกินูนไหมเนี่ยฮะไปใต้แมงกินูนไหมเนี่ยอร่อยนะแมงกินูนเนี่ยมันกินกับเอามะขั่วแล้วก็ใส่เกลือสักหน่อยนึงอ่ะเข้มๆมันๆกินกับข้าวเหนียวจำกินเนี่ยสมัยก่อนตอนเป็นเด็ก ยังไม่ได้รายงานละเอาสมัยก่อนตอนเป็นเด็กอยู่ที่ต่างจังหวัดที่บ้านนอกอะไรกันเวลาค่ำๆอย่างเงี้ยพอหัวค่ำสักนิดนึงเนี่ยเราจะมาหาใต้แมงกินูนใต้แมงกินูนก็คือหมายถึงว่าแมงกินูนมันจะออกมาหากินตอนกลางคืนตอนมืดๆมันจะออกมาหากินมันจะประกอบอยู่ตามใบไม้อะไรพวกเนี้ยตามต้นไม้ต้นไม้ที่มันมีเนี่ยมันจะมากินพวกใบไม้อะไรต่างๆเนี่ยดังนั้นเนี่ยคำว่าใต้แมงกินูนก็คือหมายถึงว่าสมัยก่อนเนี่ยแถวบ้านนอกมันยังไม่มีไฟฉายมันยังไม่มีไฟฟ้ามันยังไม่มีตะเกียงชอบพายุคือมีแต่ว่ามันไม่สะดวกที่จะนำไปอย่างไฟฉายเนี่ยถ้าใครมีไฟฉายเนี่ยถือว่าสุดยอดมากแต่ว่ามันจะต้องลงทุนสูงอ่ะคือหมายถึงว่าจะต้องไปซื้อไฟฉายมาแล้วก็ต้องมาซื้อถ่านไฟฉายใส่ถ่านไฟฉายตากบเงี้ยซึ่งมันราคาแพงอย่างเงี้ยคือมันต้องซื้อเงินแถวบ้านนอกเขาเลยใช้ใต้เป็นอุปกรณ์ที่ให้แสงชนิดหนึ่งที่แบบเป็นธรรมชาติใต้จุดใต้อะซึ่งมันเป็นวัสดุธรรมชาติที่ให้แสงอ่ะถ้าเป็นภาษาสังเรียกว่ากระบองขี้กระบองกระบองนี่มันจะจุดไฟขึ้นมาจุดไฟปั๊บขึ้นมาแล้วก็ถือไปอย่างเงี้ยก็จะมีแสงอย่างเงี้ยนะถ้าพูดถึงมันก็เหมือนกับเทียนอันนึงแหละแต่เทียนเล่มใหญ่ๆเลยทีเดียวอย่างนี้แหละเขาจะจุดส่องไปตามต้นไม้ตรงไหนที่มีแมงกินูนอยู่ปั๊บสอบไปปั๊บแมงกินูนมันก็พอมันเจอแสงไฟเนี่ยมันก็จะมันไม่รู้จะไปไหนมันก็แปลเหมือนกันนะพอมันเจอแสงไฟปั๊บมันจะหยุดนิ่งเลยคนก็สามารถยื่นมือไปจับลูดออกมาใส่ตะข้องได้หรือไม่ก็ใส่ในถังน้ำใส่น้ำลงไปในถังน้ำอ่ะก็สบายไปก็สี่ห้าคนไปสองสามคนอย่างเงี้ยพอได้แมงกินูนปั๊บก็เอาใส่ตะข้องเพราะถ้าใส่ตะข้องเนี่ยมันก็จะไม่ออกมาได้มันจะไม่สามารถออกมาได้แต่ว่าถ้าใส่ถังน้ำอ่ะมันก็จะตกลงไปแล้วปีกของแมงกินูนมันก็จะเปียกเพราะมันเปียกมันก็บินไม่ได้มันจะไต่ขึ้นมาก็ไต่ไม่ได้เพราะว่าถังน้ำถังคู่น้ำนะคู่น้ำเออมันก็จะถังสูงประมาณนี้อย่างเงี้ยมันออกมาไม่ได้อย่างเงี้ยคือพอต่างจังหวัดเนี่ยเขาไปเก็บอยู่แป๊บเดียวเองนะก็ได้แมงกินูนมันเยอะแยะเต็มแบบถังเลยแหละตื่นเช้ามาก็เอามาคั่วกินใส่เกลือไปสักนิดหนึ่งแล้วมันจะออกเค็มๆแล้วก็แมงกินูนเนี่ยมันจะมีโปรตีนสูงมากมันก็จะเวลาเราคั่วและแกะเปลือกออกเนี่ยก็กินกับข้าวเหนียวเนาะจ้ำข้าวเหนียวกินอร่อยมากเลยถ้าคนเยอะแล้วมันได้น้อยก็หักกินครึ่งตัวเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบถ้ามันได้เยอะแล้วกินแบบไม่หวาดไม่ไหวเงี้ยก็กินเป็นคำหนึ่งก็ตัวหนึ่งหรือสองตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนึงมันใหญ่นี่ตัวเท่าหัวแม่โป้งเลยนะแล้วก็แค่ปีออกกินนั่นแหละเขาเรียกว่าใต้แมงกินูนก็จะเดินไปตามต้นไม้ที่มันไม่สูงมากเพราะว่าถ้ามันสูงเราจะต้องขึ้นไปต้นไม้แล้วมันอาจจะตกลงมาได้มันซึ่งมันอันตรายแล้วก็เดินไปธรรมดานี่แหละในระดับสายตาในระดับที่มือมันเอื้อมถึงไงเพราะมันเยอะมากแถวจังหวัดเนี่ยตะกะวันก็หาตะกะแตนไปหาสวนตะกะแตนย่ำแรกก็ไปหาแต่แมงกินูนกินนั่นแหละเขาเรียกว่าวิถีชีวิตชาวอีสานหรือว่าไปถ้าหน้าฝนก็ไปเอาเบ็ดไปใส่ไว้ตามทุ่งนาอย่างเงี้ยโอ้ก็อีสานนี่เขาอุดมสมบูรณ์นี่นะเขาบอกว่าอีสานแห้งแล้งบ่แม่นเด้เนาะทุ่งมื้อนี่ก็ยังอุดมสมบูรณ์เนาะนะเอาละนะไปแต่ในกินูน
เนี่ยวันผมนั่งอ่านไลน์อยู่มีเพื่อนอยู่ที่อุบลราชธานีที่อำเภอสิรินธรแถวๆโน้นแถวทางไปช่องเม็กอ่ะเขาไปเก็บแมงคือโดนได้ทุกวันเลยมาทำกินโอ้น่าอร่อยดีได้วันนึงก็ได้เยอะอยู่ดิเนาะโอ้เอามากินเขากินก็แสบๆล่ะกินก็ประแดกแค่บองแห้งคักเนาะนะเอาละครับผมขอรายงานสถานการณ์สักนิดหนึ่งนะครับผ่านมา25นาทีแล้วนะครับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด-19ทั่วโลกนะฮะรายงานณวันที่13พฤศจิกายน2563เวลา10นาฬิกานะครับข้อมูลนี้มาจากศูนย์ข้อมูลศูนย์บริการข้อมูลโควิด-19ชื่อเขาตั้งชื่อว่าอะไรใน Facebook ศูนย์ข้อมูลโควิด-19นะฮะวันที่13พฤศจิกายน2563เวลา10นาฬิกานะฮะจำนวนผู้ติดเชื้อรวมทั่วโลกก่อนดีกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรวมนะฮะ 1,853,155 คนนะฮะรักษาหายแล้วนะฮะ 423,625 คนนะครับผู้เสียชีวิตรวมนะครับ 114,247 คนนะครับจนวันนี้นะฮะต่อไปก็เป็นอันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดทั่วโลก1ช่างตั้งแต่อันดับ1ถึงอันดับ5นะฮะประเทศที่มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมสูงสุดนะครับสหรัฐอเมริกานะฮะ 560,433 คนนะครับสเปน 166,831 คนนะครับอิตาลี 156,363 คนฝรั่งเศส 132,591 คนแล้วก็อันดับ5ครับเยอรมนี 127,854 คนนะครับอันดับ1อเมริกาอันดับ2สเปนอันดับ3อิตาลีอันดับ4ฝรั่งเศสอันดับ5เยอรมนีนะฮะอันดับ1นี่อยู่ที่อเมริกาเหนือนะฮะสหรัฐอเมริกา2 3 4 5นี่อยู่ทวีปยุโรปนะครับนะฮะก็โอ้โหจำนวนก็ยังมีติดอยู่เรื่อยๆนะฮะก็พยายามภาวนาให้ลดลงเรื่อยๆนะฮะเนาะอ่ะทักทายสมาชิกก่อนอยู่ดงลำดวนจีนูนเยอะนาน้ำแมงคุดจีเออใช่ใช่ใช่ขมฤทธิ์แมนไปหามากินเด้อคำเด้อพาดูพังเหี่ยวก็สู้สู้เมียกินให้พี่น้องนี่ขายบ่อยู่ในตลาดที่ไปหาเอายังมาแรงบ่ไปหาเอาตอนกลางคืนใช่ไหมคำขมฤทธิ์หรือว่าไปหาซื้อที่ตลาดก็ได้เนาะถ้าขี้เกียจไปหาก็ซื้อที่ตลาดก็ได้ใช่ไหมนะฮะเมื่อกี้ทั่วโลกละต่อไปเป็นรายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19ในอาเซียนในอาเซียนก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานี่นะครับประเทศเพื่อนบ้านรอบๆกันนี่แหละอาเซียนนะครับก็คือไทยลาวกัมพูชาเมียนมามาเลเซียเวียดนามสิงคโปร์อ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่ารายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19ในอาเซียนนะครับบูไนรายใหม่ไม่มีติดเชื้อรวมทั้งหมด136รายเสียชีวิตรวม1รายนะฮะไม่มีเพิ่มนะฮะแต่ว่ารวมแล้วเสียชีวิต1รายนะฮะกัมพูชาติดเชื้อรายใหม่ไม่มีติดรวมทั้งหมด122เสียชีวิตเพิ่มไม่มีรวมเสียชีวิตก็ไม่มีคือไม่มีผู้เสียชีวิตเลยนะฮะกัมพูชานะฮะอินโดนีเซียโอ้โหตัวเลขสูงทีเดียวอินโดนีเซียนะครับรายใหม่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึง399รายนะโอ้ทั้งหมดติดรวมทั้งหมดนะฮะ 4,241 รายนะฮะเสียชีวิตเพิ่ม46รายครับรวมเสียชีวิตทั้งหมด373รายนะฮะโอ้สปลาวครับติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น1รายรวมติดเชื้อทั้งหมด19รายเสียชีวิตเพิ่มไม่มีรวมเสียชีวิตก็ไม่มีก็คือสปปลาวเนี่ยไม่มีผู้เสียชีวิตเลยนะฮะมาเลเซียนะครับติดเชื้อเพิ่ม153รายโอ้โห
อันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะฮะติดรวมทั้งหมด 4,683 รายนะฮะเสียชีวิตเพิ่ม3รายรวมเสียชีวิตทั้งหมด76รายครับเมียนมาฮะติดเชื้อรายใหม่3รายรวมติดเชื้อทั้งหมด41รายนะฮะเสียชีวิตเพิ่ม1รายรวมเสียชีวิตทั้งหมด4รายครับอู้ฟิลิปปินส์ติดเชื้อรายใหม่220รายรวมติดเชื้อทั้งหมด 4,648 รายโอ้โหนี่ติดมันเยอะมากนะฮะเสียชีวิตเพิ่มบวก50รายนะครับโอ้โหรวมเสียชีวิตทั้งหมด297รายนะครับมาที่สิงคโปร์มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายใหม่233รายโอ้โหรวมติดเชื้อทั้งหมด 2,532 รายนะฮะผู้เสียชีวิตเพิ่มไม่มีนะฮะรวมเสียชีวิตทั้งหมดนะฮะ8รายนะครับมาที่เวียดนามติดเชื้อรายใหม่4รายรวมติดเชื้อทั้งหมด262รายนะครับผู้เสียชีวิตเพิ่มไม่มีแล้วก็ผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมดก็ไม่มีนะฮะสรุปง่ายๆก็คือเดี๋ยวเอาไทยก่อนไทยติดเชื้อรายใหม่28รายนะฮะอันนี้เป็นตัวเลขที่ลดลงแล้วนะฮะของเรานะครับรวมติดเชื้อทั้งหมด 2,579 รายรวมเสียชีวิตเพิ่ม2รายนะครับแล้วก็รวมเสียชีวิตรวมทั้งหมดคือ40รายนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับนะฮะโอ้โหรวมที่กำลังโอ้โหนี่คือข้อมูลวันที่13มิถุนายน2563นะครับครับก็เป็นข้อมูลที่ท่านสามารถเข้าไปดูในศูนย์ข้อมูลโควิด-19ได้นะครับก็มีประเทศที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยก็คือมีกัมพูชานะฮะมีสปป.ลาวแล้วก็มีเวียดนามนะครับติดเชื้อสะสมสูงสุดนี่ก็คือมาเลเซียนะฮะ4683นะฮะ 4,683 รายนะฮะรวมทั้งหมดนะครับครับนี่คือในอาเซียนของเรานะฮะในใกล้ๆบ้านเรานะฮะอยู่รายรอบขอบประเทศไทยหรือว่าบริเวณที่ไม่ไกลกันมากนะฮะอย่างประเทศเพื่อนบ้านนะฮะรวมไปถึงประเทศที่อยู่ในอาเซียนนะฮะทั้งหมดนะครับวันนี้นะฮะวันที่13เมษายนนะครับเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาตินะฮะดูแลผู้สูงวัยในยุคโควิด-19 ด้วยหลัก5อ.นะฮะได้หลัก5อ.นะอันนี้มีในศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ได้ให้ข้อมูลทางด้านนี้นะฮะหลัก5อ.มีอะไรบ้างครับก็คือจะดูแลผู้สูงอายุยึดหลัก5อ.ได้แก่อาหารนะฮะต้องสะอาดนะฮะต้องเลี่ยงอาหารหวานหรือเค็มเน้นอาหารที่มีโปรตีนสูงภูมิสูงเสริมภูมิคุ้มกันและครบ5หมู่นะฮะรักษาสุขภาพช่องปากนะครับอ.ที่1อ.ที่2อารมณ์นะฮะอย่ารับข่าวสารมากเกินไปนะปรึกษาผู้รู้ใจทำกิจกรรมที่ผู้สูงอายุชื่นชอบใช้เทคนิคจัดการความเครียดเด็กเลี่ยงการดื่มสุรายาเสพติดโทรปรึกษาสายด่วนกรมสุขภาพจิตโทร1323อ.ที่2อ.ที่3ออกกำลังกายในบ้านอย่างสม่ำเสมอหรือเท่าที่ทำได้ตามสภาพร่างกายและสมองของผู้สูงอายุอ.ที่4เอนการพักผ่อนนะฮะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ7-9ชั่วโมงต่อวันอ.ที่5นะออกห่างสังคมนอกบ้านคือทั้งผู้สูงอายุและผู้ดูแลควรเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านให้มากที่สุดเว้นระยะห่างอย่างน้อย2เมตรใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆนะฮะก็คือผู้สูงอายุนะฮะวันนี้เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาตินะฮะยึดหลัก5อ.นะฮะคืออาหารอารมณ์ออกกำลังกายเองการพักผ่อนแล้วก็ออกห่างสังคมนอกบ้านนะครับข้อมูลท่านไปหาดูได้ในศูนย์ข้อมูลโควิดในที่นะฮะเอาละครับอันดับผู้ป่วยสูงสุดกรุงในประเทศไทยนะ10อันดับนะฮะ
กรุงเทพ 1,306 รายภูเก็ต182รายนนทบุรี150รายสมุทรปราการ105รายยะลา84รายชลบุรี78รายปัตตานี77รายสงขลา56รายเชียงใหม่40รายแล้วก็ปทุมธานี33รายนะครับนี่คือ10อันดับสูงสุดนะฮะของผู้ป่วยสะสมสูงสุดนะฮะเลข9 9จังหวัดที่ยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อนะครับโอ้โหอันนี้เป็นข่าวดีมากเลยนะครับผมนี่มีคนอยากจะทราบข้อมูลนี้เหมือนกันนะฮะภาคเหนือก็คือน่านกำแพงเพชรแล้วก็พิจิตรนะฮะ3ละ4คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือมี1จังหวัดคือบึงกาฬ5คือภาคกลางก็คือชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทอง7แล้วนะฮะภาคตะวันออก1คือตราดภาคใต้คือ1ที่ระนองนะฮะกาญจน์จังหวัดนะฮะกาญจน์จังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อนะครับคือน่านกำแพงเพชรพิจิตรบึงกาฬชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองตราดระนองนะฮะกาญจน์จังหวัดนะฮะข้อมูลณวันที่13เมษายน2563นะฮะอันนี้เป็นข้อมูลที่เอามาแนะนำกันให้ได้ทราบกันนะครับเอาละฮะก็คือเดี๋ยวก็สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่13เมษายน2563นะครับผู้ป่วยรายใหม่28รายนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับเป็นผู้ป่วยสะสม 2,579 รายนะฮะหายป่วยเพิ่ม70รายนะครับหายป่วยรวม 1,288 รายนะครับมีเสียงดังนะฮะมันมีเสียงนะฮะเดี๋ยวเอาใหม่นะฮะสรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่13มิถุนายน2563ของประเทศไทยนะฮะผู้ป่วยรายใหม่28รายนะครับผู้ป่วยสะสม 2,579 รายหายป่วยเพิ่ม70รายหายป่วยรวม 1,288 รายครับเสียชีวิตเพิ่ม2รายนะฮะรวมเป็นเสียชีวิตทั้งหมด40รายนะครับในจำนวน28รายที่มีผู้ป่วยรายใหม่นี้นะฮะมีกรุงเทพ12รายภูเก็ต6รายชลบุรี2รายยะลา2รายสตูล2รายชุมพร1รายนครพนม1รายนนทบุรี1รายแล้วก็เลย1รายนะฮะโอ้โหอันนี้ก็เอาเป็นสถานการณ์โควิด-19 โอ้โหอันนี้ถ้าเป็นทั่วโลกนี่นะสหรัฐอเมริกามีผู้ป่วยมากที่สุดจำนวน 560,433 รายเสียชีวิต 22,115 รายนะฮะสหรัฐอเมริกานะครับไทยมีผู้ป่วยอยู่อันดับที่48จำนวน 2,579 รายนะฮะเสียชีวิต40รายนะครับผมโอ้โหนะฮะต้องพยายามหยุดตัวเลขนี้ให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือว่าประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับในจำนวนผู้เสียชีวิต2รายของไทยนั้นเป็นเพศชายอายุ56ปีมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยนะครับ1ท่านนะรายที่2เพศชายนะฮะอายุ43ปีนะฮะอันนี้ก็อายุยังไม่มากนะฮะพนักงานบริษัทป่วยเป็นโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงและไตวายเรื้อรังนะครับโอ้โห2รายที่เสียชีวิตมานี่ก็มีอายุ56ปีแล้วก็43รายเอ้ย43ปีนะฮะเป็นเพศชายทั้งคู่นะครับผมโอ้เดี๋ยวนะฮะอันนี้ก็วันนี้ก็มีวันนี้ผมทอดไข่กินนะผมทอดไข่กินผมรายงานสถิติข้อมูลกันก็น่าจะเยอะเพียงพอแล้วนะฮะก็คือท่านสามารถเข้าไปชมได้ในไปค้นหาได้หรือว่าไปดูได้ในศูนย์ข้อมูลโควิด-19 นะฮะของทางราชการนะครับอัปเดตทุกวันนะฮะวันละ1ครั้งนะครับตอนประมาณสัก 11:30 น.นะฮะเช้าๆนะฮะเช้าๆสายก็ไปดูได้นะครับผมเอาเป็นว่าวันนี้ผมเมื่อวานนี้ผมซื้อนี่มาอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาเมื่อวานไปซื้อมาม่า
หิวซื้อมาม่ามาสองอะไรเขาเรียกว่าสองคัพใช่ไหมสองถ้วยพอดีผมก็ไปหยิบโน่นหยิบนี่หยิบนี่หยิบนั่นมาที่จะไปซื้อเนาะปรากฏว่าตอนจะจ่ายเงินเขาบอกว่าพี่ไม่เอาสองถ้วยแล้วล่ะ20 บาทก็เลยเอาอีกถ้วยหนึ่งก็เป็นสองถ้วยกินทั้งหมดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อคืนสองถ้วย20 บาทอันนี้20 บาทแล้วก็ไข่นี่ไข่เบอร์4นะไข่เบอร์4 10 ฟองนะฮะทานไปแล้ว4นะฮะทำไข่ทอดไป4 ฟองก็เหลืออยู่6นะฮะ10 ฟองนี่45 บาทฮะเบอร์4เบอร์4จำนวน10 ฟองนะแพ็คนึง10 ฟอง45 บาทก็คือฟองละ 4.5 บาทนะครับ10 บาท 50นะฮะก็กินไปแล้ว4นะเอาทำไปทอดไข่ผมจะพูดถึงเรื่องแล้วก็มีอะไรอีกล่ะมีโอ้นู่นเดี๋ยวเอานี้มาให้ดูนี่อุปกรณ์สำหรับทอดไข่อุปกรณ์สำหรับทอดไข่เพราะว่าเวลาจะทอดไข่พอดีวันก่อนเนี่ยผมได้กระทะไฟฟ้ามาไงผมได้กระทะไฟฟ้ามาผมก็เลยมีอุปกรณ์สำหรับทอดแล้วก็คือกระทะสำหรับทอดละแต่ก่อนมีแค่หม้อหุงข้าวไงนี่ผมได้กระทะไฟฟ้ามาละก็เลยแต่ว่าน้ำมันที่มันมีอยู่ซื้อไว้ตั้งแต่นานแล้วไม่กล้าเอามาทอดก็เลยต้องซื้อใหม่ทั้งน้ำมันทั้งพวกน้ำปลาพวกซอสอะไรพวกเนี้ยมันนานมากอะซื้อมาด้วยความที่ว่าตัวเองจะได้ทำแต่พอถึงจริงๆตัวเองก็ไม่ได้ทำซื้อน้ำมันขวดเบ้อเลยนะทิ้งไปแล้วขวดใหญ่สุดอ่ะขวดเป็นลิตรน้ำปลาก็ขวดใหญ่ๆเลยพอตอนหลังมาก็เอาแค่นี้เอาเล็กๆแค่นี้พอหมดก็ค่อยซื้อใหม่หมดก็ค่อยซื้อใหม่เดี๋ยวซื้อมาทิ้งอีกนะก็คืออันนี้เป็นซอสหอยนางรมทอดหอยนางรมเวลาผมทอดไข่วันนี้ผมทอดไข่ผมเอาไข่ผมได้ไข่มา10 ฟองใช่ไหม45 บาทนะแพ็คนึงผมก็ตีไข่นี้ใส่ถ้วยวิธีการทอดเดี๋ยวเข้าไปดูใน YouTube ได้ใน YouTube ของผมผมลงทำไปแล้วแต่ผมไม่ได้อธิบายนะผมไม่ได้อธิบายแต่ว่าในนั้นจะมีขั้นตอนที่ผมทำอยู่แต่ผมจะไม่พูดไม่อธิบายใดๆทั้งสิ้นเพื่อจะให้ฝรั่งดูวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์แบบนี้ผมก็เอาไข่4ฟองต่อไข่ใส่ถ้วย1 2 3 4ปั๊บแล้วก็ตีไข่ปึ๊บๆๆๆตีให้มันแตกเข้ากันนะพอเสร็จแล้วผมก็เอาผมลองสูตรตรงนี้ดูเป็นสูตรผมยังไม่เคยเจอใครทำผมก็เลยเอาซอสหอยนางรมเทลงไปในไข่ที่ตีสักหน่อยนึงให้มันได้กลิ่นคือผมไม่กินน้ำปลาอ่ะเพราะว่ามันเค็มผมทานเค็มไม่ได้ผมก็เลยใช้วิธีนี้เพราะว่าซอสหอยนางรมเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะกินกับคะน้าใช่ไหมคะน้าทอดหรืออะไรคะน้าทอดร้อนคะน้านิ่มๆทอดร้อนยอดคะน้าทอดร้อนอ่ะคุณยายน้องปนครับทอดร้อนแล้วก็เอามาพอทอดเสร็จร้อนก็เอามาใส่จานหรือว่าเอาไปลวกมั้งหรือเอาไปลวกหรือผักลวกก็เอาน้ำมันหอยเทราดนะผมว่ามันอร่อยดีอ่ะคือมันจะออกเค็มๆหวานหวานสักนิดหนึ่งหอมๆเนี่ยผมก็เลยเอาตัวนี้แหละใส่เนื้อไข่ที่ตีให้เข้ากันเสร็จแล้วผมก็เทน้ำมันลงไปในกระทะพอน้ำมันร้อนสักนิดหนึ่งตั้งไฟกลางๆก็เทไข่ลงไปเทไข่ที่ตีเข้ากับน้ำมันหอยเรียบร้อยลงไปแล้ววิธีการผมไม่ได้พลิกไปพลิกมานะผมใช้ไฟที่มันไม่แรงมากเสร็จพอไข่มันอั่งอยู่ตรงก้นกระทะเนี่ยพอมันเริ่มนั่นได้ที่แล้วปั๊บผมก็เริ่มเอียงกระทะเอียงให้ไข่มันไหลไปรอบๆรอบๆเอียงจนรอบเลยรอบ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 ไข่ก็จะไหลลงไปไหลมาไปตีแผ่ออกไปแผ่ไปจนเต็มกระทะเลยโดยที่เราไม่ต้องใช้ช้อนเลยพอมันไข่มันเริ่มตึงๆทั้งหน่อยหนึ่งกะว่าละมันตึงๆปั๊บก็อ้อช้อนเลาะ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 แล้วก็พลิกไข่อีกด้านหนึ่งลงปุ๊บลดไฟลงแต่นี้รอมันสุกอย่างเดียวเอาขึ้นมาทาน
สักพักหนึ่งไข่ก็สวยหอมเหลืองจริงๆเลยแล้วก็เอาใส่ถ้วยเอาใส่จานแล้วก็เหยาะใส่ซอสหอยนางรมสักนิดนึงกินกับข้าวสวยจบละง่ายๆคือมันต้องอยู่ได้สถานการณ์แบบนี้เราจะไปเลือกมากไม่ได้คือจริงๆมันต้องใส่ชะอมใส่หัวหอมใส่หอมหัวใหญ่ใส่อะไรลงไปใส่กระเทียมสักนิดนึงนะแต่มันไม่มีมันนี่ก็เอาแค่นี้แหละมันนี่จริงๆผมเอาส่งให้เพื่อนๆดูเขาก็บอกว่าทำไมไม่ใส่หอมคือก็อยากใส่อยู่แล้วแต่มันไม่มีลืมไปเมื่อวานนี้ก็คือเราคิดว่าทอดไข่เนี่ยมันต้องมีกระทะเรามีแล้วแล้วมันต้องมีไข่เพราะว่าถ้าไม่ใช่ไข่ก็จะใช้อะไรทอดอ่ะกระทะมีแล้วแล้วมันต้องมีไข่แล้วมันต้องมีน้ำมันเพื่อทอดแล้วมันต้องมีไอ้นี่เพื่อปรุงแค่นั้นเองลืมซื้อหัวหอมจริงๆมันก็ไม่มีหรอกเพราะว่าไปร้านสะดวกซื้อเพราะว่าไปตอนดึกมากแล้วเขาจะปิดจะมันจะ4 ทุ่มแล้วเนาะอันนี้ก็สรุปว่าก็คือซื้อมาม่ามา2 คัพก็คือ20 บาทไข่อีก45 บาทเป็น65 บาทฮะ65อันนี้ประมาณ10 บาทมั้ง75 10 บาทหรือ11 บาทแล้วก็อันนี้เป็นอีก14 บาทมั้ง13 บาทได้ป่ะรวมแล้ว88 บาทคืออันนี้อยู่ประมาณ10 บาทนะนี่10 บาทเสร็จๆนะก็อิ่มอ่ะเนาะวันนี้ก็พูดถึงเรื่องไข่ทอดแบบสไตล์ของเราเดี๋ยววันหลังก็ต้องมานั่งเรียกว่าถ้าจะทอดไข่เนี่ยจะต้องใช้สูตรไหนก็คือไม่ก็มีรู้สูตรไหนอ่ะตอนเนี้ยมีสูตรไหนที่คิดว่ามันน่าจะอร่อยครับมันเลยแล้วอร่อยไม่อร่อยกินได้ไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่ปากเราเนาะถ้าเราคิดว่าเรากินได้มันก็ต้องกินได้ถ้าเราคิดว่ามันกินไม่ได้ก็กินไม่ได้เนาะเอาตามนั้นแหละเอาตามสภาพของเราเนาะไม่ว่ากันในสถานการณ์แบบนี้มันยังดีกว่าบางคนเขาอาจจะลำบากในการที่จะอยู่ที่จะกินมากกว่าด้วยซ้ำไปคือเราจะเปรียบเทียบในสภาวะที่มันไม่มีอะไรไม่ได้เพราะว่าตรงนั้นมันก็มีทุกอย่างที่เราอยากจะกินถ้าเรามีเงินซื้ออย่างเงี้ยแต่ในสถานการณ์แบบอย่างเงี้ยแม้แต่บางคนที่อยากจะออกไปนั่งสังสรรค์กับเพื่อนหรืออยากจะไปกินนี่ก็ไม่สามารถที่จะไปนั่งทำแบบอย่างนั้นได้ไม่สามารถที่จะไปนั่งกินได้อย่างเงี้ยอยากจะไปนั่งอยู่ร้านอาหารริมทะเลร้านอาหารริมแม่น้ำสักแห่งหนึ่งหรือไปนั่งชมบรรยากาศริมแม่น้ำโขงริมแม่น้ำมูลริมแม่น้ำชีร้านอาหารที่ก้อยกุ้งอร่อยๆอย่างนี้ก็ทำไม่ได้ละอย่างเงี้ยใช่ไหมเนื่องด้วยสถานการณ์แบบอย่างเงี้ยเนาะเอาละวันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องกีฬาเท่าไหร่วันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องกีฬาเท่าไหร่แต่ว่าก็จะพูดถึงอีกสักนิดนึงอ่ะวันนี้น่าจะเป็นเสื้อกีฬาสีเป็นเสื้อกีฬาสีของที่ทำงานที่มีการแข่งขันกันเขาก็แจกเสื้อกีฬาสีกันเนาะสีเขียวอย่างเงี้ยใหญ่ๆก็คือเป็นกีฬาสีเนี่ยเป็นเกมที่เล่นสนุกนะแต่บางคนก็คิดว่าถ้ามีกีฬาสีนี่ผมในการผมจะพูดถึงเรื่องการถ่ายภาพกีฬาก่อนการถ่ายภาพกีฬาเนี่ยไม่ใช่ว่าจู่ๆปั๊บเราไปถ่ายภาพกีฬาที่มันมีความสำคัญเลยการที่เราจะเริ่มถ่ายภาพกีฬาเนี่ยผมแนะนำนะบางคนไม่รู้จะเริ่มตรงไหนกีฬาสีกีฬาวันเด็กกีฬาอะไรก็แล้วแต่กีฬาผ้าป่าสามัคคีกีฬาอะไรพวกนี้คุณไปถ่ายมันจะเป็นการพัฒนาฝีมือคุณโดยคุณไม่มีความกดดันคือมันไม่มีใครมาคาดหวังจากคุณไงว่าคุณจะถ่ายได้ดีหรือไม่ดีคุณจะถ่ายภาพออกมาได้ใช่ไม่ได้ภาพจะห่วยแตกภาพจะเสียภาพจะดีหรือไม่ดีเขาไม่มีใครมาคาดหวังจากตรงนี้เข้าใจปะเพราะเขาไม่ได้มอบหมายให้คุณไปถ่ายแต่คุณไปถ่ายคุณถ่ายเพื่อเก็บไว้ถ่ายเพื่อพัฒนาฝีมือตัวเองมันเหมือนกับเป็นเวิร์กช็อปเป็นเวิร์กช็อปที่ดีมากเลยเป็นเวิร์กช็อปที่คุณจะสามารถพัฒนาฝีมือได้ไปถ่ายบ่อยๆ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 เพราะว่ามันเจอสถานการณ์จริงแต่พอเจอสถานการณ์จริงเนี่ยอย่างเช่นเราไปถ่ายภาพฟุตบอลที่มีการแข่งขันแบบเป็นทางการเงี้ยสมมติเราไปถ่ายภาพฟุตบอลเนี่ยคุณจะต้องไปถึงก่อนเวลาแข่งขันกี่นาทีถ้า
ถ้าใกล้จะแข่งแล้วเขาไม่ให้คุณเข้าไปแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นึกออกป่ะแต่ถ่ายภาพกีฬาสีเนี่ยเฮ้ยบอลแข่งไว้ครึ่งชั่วโมงครึ่งหลังแล้วคุณยังเข้าไปได้ครึ่งหลังจะหมดแล้วคุณยังเข้าไปได้แต่ในการแข่งขันจริงคุณอาจจะต้องเข้าไปในบริเวณก่อนที่นักกีฬาจะเดินลงมาซึ่งนักกีฬาเนี่ยก็จะต้องเดินก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มขึ้นจริงป่ะสมมติฟุตบอลแข่งทุ่มหนึ่งนักกีฬาจะต้องเดินลงสนามประมาณ6:50ซึ่งคุณจะต้องเข้าไปก่อนหน้านั้นคุณจะโผล่ไปตอนทุ่มหนึ่งมันอาจจะได้หรือไม่ได้ไงถ้าเป็นแมตช์ใหญ่ๆอาจจะไม่ได้ไงพอนักกีฬาลงเนี่ยช่างภาพจะต้องเลือกแล้วว่าคุณจะต้องไปอยู่หลังโกฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาฝั่งที่เหนือหรือฝั่งที่ใต้จะคุณจะต้องเลือกละพอคุณเลือกปั๊บเสร็จคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเดินเอ้ยฝั่งนี้ถ่ายไม่ค่อยดีป่ะเดี๋ยวไปอยู่หลังโกฝั่งนั้นไม่ได้นะแต่ว่าถ้าคุณไปถ่ายกีฬาสีเนี่ยเอ้ยคุณก็เดินเล่นได้เหงื่อเราใช้คือมุมนี้แสงมันไม่ดีคุณก็เปลี่ยนมุมได้มุมนี้รู้สึกว่ามันร้อนเกินไปว่ะฝั่งนู้นอาจจะพอมีแดดมีลมมีอะไรให้พอมีน้ำมีอะไรมีลมมามีองค์ประกอบหลายอย่างที่ทำให้เราอยากจะเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนได้อย่างเงี้ยแต่ถ้าในการแข่งขันจริงอ่ะถึงเราอยากจะเปลี่ยนถึงมันจะไม่ดีเราก็ต้องอยู่จนกว่าการแข่งขันนี้จะพักครึ่งเปลี่ยนครึ่งอีกครึ่งนึงถึงจะเปลี่ยนได้แต่แมตช์ใหญ่ๆอาจจะเปลี่ยนไม่ได้เลยก็ได้แต่ทั่วไปก็จะเปลี่ยนได้อย่างเงี้ยแต่ในระหว่างการแข่งขันอยู่เนี่ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้ถ้าเปลี่ยนก็ต้องเดินอ้อมด้วยนะไม่ใช่ว่าเดินไปได้เลยอย่างเงี้ยแต่บางทีเวลาเราไปถ่ายถ้าถ่ายทีมชาติเราก็จะมีเทคนิคในการเลือกว่าถ้าทีมชาติไทยบุกไปฝั่งไหนเราก็จะไปดักรออยู่ฝั่งนั้นแหละไปอยู่หลังโกของคู่ต่อสู้เพราะว่าไทยจะต้องบุกมาฝั่งนี้อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นถ่ายบอลสโมสรเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราเชียร์ทีมไหนหรืออะไรก็แล้วแต่นี่มันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะมันจะมีปัจจัยเกี่ยวกับความชอบเข้ามาเกี่ยวข้องไหมอันนี้ก็ไม่แน่มันมีปัจจัยหลายอย่างมันเกี่ยวกับทิศทางลมเกี่ยวกับแดดส่องแดดเกี่ยวกับมุมนี้ถ่ายไปแล้วเห็นแบ็คกราวด์ดีมุมนี้ถ่ายไปแล้วเห็นกองเชียร์เยอะมุมนี้ถ่ายไปแล้วเห็นเพื่อนเราอันนี้มันก็มีส่วนนะอันนี้ก็เพราะว่าผมก็เลยบอกว่าถ้าเราไปถ่ายถ้าเราไปถ่ายภาพกีฬาสีเนี่ยที่มันมีความกดดันที่ไม่ได้หวังผลอะไรมากเนี่ยให้ถือกล้องไปถ่ายเถอะนะให้ถือกล้องไปถ่ายหน้าเสียถ่ายมาใช้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ่ายมาดีก็โอเคถือว่าได้กำไรไปแล้วก็ลองตามที่ผมบอกกันนะว่ามันถ่ายออกมาแล้วเนี่ยมันโอเคไหมถ้ามันไม่โอเคก็คราวนั้นต่อไปแล้วก็ปรับปรุงได้ว่าโอ้ถ่ายมาอย่างนี้ตั้งค่าอย่างนี้โอ้สภาพแสงนี้ทั้งข้างนี้มันจะเป็นการพัฒนาเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เรื่อยๆนะผมก็เริ่มมาจากตรงนี้แหละมันไม่ใช่ว่าโอ้อยู่ๆมาปั๊บเราจะถ่ายภาพเป็นเลยจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่ได้เป็นนะไม่ได้ถือว่าตัวเองถ่ายเป็นถ่ายเก่งอะไรนะตัวเองก็ยังแค่พอถ่ายดูได้แค่พอดูได้คือถ่ายรูปได้กับสามารถนำไปใช้งานได้เนี่ยมันคนละประเด็นกันถ่ายรูปได้ใครๆก็ได้แต่ถ่ายแล้วจะสามารถนำไปใช้งานได้ไหมอันนั้นคือต้องมีอีกสเต็ปนึงซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าผมยังต้องพัฒนาต่อไปอีกเยอะมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกแต่ถามว่าตัวเองถ่ายแล้วดีไหมผมยังถือว่ายังไม่ดีแค่พอดูได้คือผมเป็นถ่ายเป็นลักษณะเป็นสไตล์เป็นถ้าเป็นเรื่องราวก็เหมือนกับเป็นสตอรี่บอร์ดถ่ายเรื่องราวให้มันเข้าเรื่องเข้าราวมาไล่มาเป็นสตอรี่ลงมาเป็นไทม์ไลน์ของมันมาอะไรประมาณนี้มากกว่าแต่ว่าถ่ายออกมาแล้วโดนใจปึ้งมือฉมังสวยเนี่ยผมว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นยังมีช่างภาพที่ถ่ายได้ดีอีกเยอะเลยผมยังต้องเรียนรู้อีกเยอะมากมายเนาะบางทีเข้าไปดูจาก
รูปถ่ายของพวกเว็บดังๆพวก CNN หรือว่าพวกถ่ายภาพระดับโลกพวก Getty Image อะไรพวกนี้ที่เขาถ่ายกีฬาที่ภาพที่เขานำมาเสนอในเว็บไซต์ของสโมสรหรือว่าพวกสำนักข่าว ESPN อะไรพวกนี้มันจะทำให้เราได้มุมมองหรือว่าเราได้ว่าอ๋อเขาถ่ายเป็นอย่างนี้แล้วมันได้สื่ออารมณ์ได้อย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยเอาพัฒนาไปเนาะอันนี้พูดถึงนะฮะพูดถึงว่ากีฬาสีกีฬาผ้าป่านี่แหละเป็นตัวที่จะช่วยให้เราพัฒนาฝีมือขึ้นมาได้โดยเราไม่ต้องไปโดยไม่มีใครมาคาดหวังแกเราอะว่าจะถ่ายออกมาแล้วแย่หรือไม่ดีอะไรพวกนี้เนาะยกเว้นว่าเราจะได้รับจ้างหรือได้รับมอบหมายเป็นทางการโดยตรงเขาจ้างให้เราไปถ่ายอย่างเงี้ยแต่ว่าคนจ้างเขาก็ดูแล้วแหละว่าคุณถ่ายได้ไหมไม่ใช่คือไม่ใช่ว่าเขาจะจ้างใครเลยก็จ้างได้นะมันไม่ใช่ว่าเขามีตังค์แล้วก็ไปซื้อกล้องมาแล้วก็ถ่ายได้เลยอย่างเงี้ยเขาคือเขาอาจจะเขาเห็นช่างภาพคนนี้ถ่ายออกมาแล้วดีอุปกรณ์นู่นนี่นั่นแต่บอกเออฉันมีตังค์อยากได้ภาพถ่ายแบบอย่างเงี้ยเดี๋ยวฉันก็เอาตังค์ไปซื้อแบบอย่างเงี้ยแล้วก็ฉันก็ไปนั่งถ่ายเลยโดยที่ฉันก็ไม่เคยถ่ายเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เนาะคือบางคนก็อย่างนั้นแหละมันมีอยู่ครั้งนึงผมจะพูดถึงมันมีน้องอยู่คนนึงอ่ะเขาก็ถ่ายภาพสวยก็ถ่ายภาพสวยจะเป็นการถ่ายภาพบุคคลถ่ายภาพงานแต่งงานรับปริญญาพวกนี้ไงเขาก็จ้างน้องคนนั้นไปถ่ายภาพกีฬาฟุตบอลปรากฏว่าน้องเขาจับภาพเหล่านั้นไม่ได้เลยด้วยความที่เขาไม่เคยถ่ายมาก่อนมันก็คนจ้างเขาก็นึกว่ามันจะถ่ายเหมือนกันจริงๆมันอาจจะถ่ายเหมือนกันแหละแต่ว่าเทคนิคมันอาจจะคนละอย่างกันแต่มันต้องมีการซ้อมก่อนไงเขาก็เข้ามาดูรูปผมเขาก็บอกว่าพี่ผมเขาจ้างให้ผมมาถ่ายเนี่ยผมยังไม่ได้รูปเลยผมจะขอรูปจากพี่ผมก็งงเขาจ้างคุณมาถ่ายคุณให้ตังค์เนี่ยผมก็จริงๆคนเขาจะจ้างเขาก็ต้องดูงานคนที่เขาจ้างก่อนแหละว่าเขาถ่ายได้ไหมคือคนที่เขาถ่ายภาพงานรับปริญญาถ่ายแล้วพวกนี้ถ้าเขาจะถ่ายกีฬาเขาก็ต้องใช้เวลาปรับตัวสักนิดหนึ่งไม่ใช่เกิดมาไม่เคยถ่ายเลยแล้วเกิดเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากอย่างเงี้ยซึ่งในระดับการซึ่งบางทีเขาอาจจะสามารถที่จะปรับตัวถ่ายภาพกีฬาตรงนั้นได้ก็ได้ในครั้งแรกที่เขาไม่เคยถ่ายแล้วเขาถ่ายแล้วเขาก็ใช้งานได้เลยก็อาจจะเป็นได้อย่างเงี้ยแต่ว่าในความเป็นจริงเขาก็ต้องใช้เวลาปรับตัวก่อนล่ะสักนัดนิดหนึ่งอย่างน้อยต้องมีเวลา10หรือ20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงอ่ะถึงจะพอจับจังหวะได้อย่างเงี้ยถ้าใครคนอันนี้คือคนไม่เคยถ่ายเลยนะแต่ว่าเป็นถ่ายภาพอย่างอื่นมาเนี่ยเก่งมากเลยอย่างเงี้ยบางคนเขาเก่งๆปั๊บเขาไม่เคยถ่ายมาเลยเขาก็อาจจะถ่ายได้อาจจะถ่ายได้ดีกว่าคนถ่ายมาเป็นนานๆแบบเราก็ได้อย่างดังนี้มันแล้วแต่ละคนแต่คนนั้นเขาบอกว่าเขายังไม่ได้ภาพเลยที่เขาต้องการอย่างเงี้ยก็มีอย่างเงี้ยแต่ว่าพอถ่ายไปสักพักนึงเขาก็โอเคเขาก็ปรับตัวได้แล้วแหละเพราะว่าฟุตบอลมันมี2คู่ไอ้คู่แรกเขาอาจจะไม่โอเคพอคู่2นี้เขาเริ่มคุ้นมือแล้วมันก็โอเคละเนาะท้ายๆกับบรรเลงเพลงดนตรีลำหัวต่างๆให้ฟังจาก3นาทีโอ้โอเคๆได้ๆๆค่ำๆๆโอเคโอเคอ่ะโอ้จะชมวงนี้ละอ่ะเดี๋ยวเปิดหัวต่างๆเนาะหมอลำเนาะจะได้นวดบั่นคมฤทธิ์ขอมาลำหัวดนตรีอันนี้จะเอาที่ไปถ่ายมาที่งานนมัสการพระธาตุพนมเนาะลำหัวดันตาลเนาะถ่ายแป๊บเดียวได้ค่ำเด้อ1ชั่วโมงนะฮะ59นาที50วินาทีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนั้นละแป๊บนึงเป็นเปิดกัน
สมาคมศิลปินสมาคมศิลปินหมอลำพยัคฆ์ดนตรีแสดงที่งานน้ำพระสการพระธาตุพนมประจำปี2563มานี่เอาบัลลังก์ไฟใส่เนาะมือนั่นเอาบัลลังก์ไฟยิงนะThank you.
ครับก็ตามนี้นะฮะเนาะวันนี้ก็เข้าไปรับชมรับฟังกันได้ในสมาคมศิลปินมอลำพญาดอนตาลนะฮะแสดงที่งานนักวิชาการพระท่าพนมประจำปี2563นะครับซึ่งผมไปถ่ายมาเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2563นะครับที่ในงานนักวิชาการพระท่าพนมนะครับที่วัดพระท่าพนมวรมหาวิหารนะฮะอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมนะครับผมในโอกาสนี้แหละฮะเดี๋ยวสุดท้ายท้ายสุดนะครับวันนี้ก็มาเจอกันตั้งแต่เวลาทุ่มครึ่งนะครับตอนนี้เวลา2:30แล้วนะครับผมก็ขออนุญาตทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ในเนื่องในวันมหาสงกรานต์ไทยนะครับขอให้ทุกท่านนะฮะมีความสุขความเจริญนะฮะอาชีพการงานก้าวหน้านะฮะสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ผ่านพ้นโรคภัยทุกอย่างไปได้ด้วยดีนะครับผมครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับผมครับเดี๋ยวเอาไว้คงยังมีคุยกันอีกเรื่อยๆหลายๆวันอยู่เป็นไรครับโอ้โอเคได้วันนี้ก็โอเคแล้วล่ะสุดยอดแล้ววันนี้พูดได้ตั้งนานดีมั่งวันโอเคอยู่เนาะมีสมาชิกเข้ามาอยู่ต้องขออนุญาตไปแล้วนะครับผมวันนี้ครับมาเจอกันใหม่ครับพรุ่งนี้ครับวันนี้ก็2:30แล้วครับผมครับสวัสดีครับอีกทีนึงนะครับผมครับโชคดีนะครับทุกท่านครับสวัสดีครับ